toyotacorp.com โชว์รูมรถออนไลน์เพื่อคนรักรถโตโยต้าเช่นคุณพบโตโยต้าคาร์วิวเวอร์ให้คุณชมรถทุกรุ่นได้แบบ360องศา Dealer Search บริการค้นหาและติดต่อผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ e-magazine นิตยสารออนไลน์รายสัปดาห์รวมสาระน่ารู้เรื่องรถมากมาย Owner Logs พื้นที่ส่วนตัวบนเว็บไซต์สำหรับเจ้าของรถโตโยต้าโดยเฉพาะสัมผัสสิทธิประโยชน์มากมายแค่สมัครสมาชิกกับเราท่องรอบยานยนต์ออนไลน์ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรักรถ e-toyotaclub.com ผมจำวันแรกที่นี่ได้ดีความรู้สึกต่อคนและสถานที่ทำให้ผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านโรงเรียนแล้วก็ป่าด้วยผมพบเพื่อนใหม่มากมายนี่ก็เพื่อนผมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้และนี่คุณหุ่นยนต์เซอร์โวโรบอทช่วยประหยัดพลังงานส่วนคุณเตาเผาอุณหภูมิสูงช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้อย่างดีเยี่ยมทุกสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงทุกเทคโนโลยีที่พัฒนาคือความตั้งใจตามวิธีแห่งโตโยต้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนรากฐานแห่งมิตรภาพของผู้คนชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการ Ask Guru Live Chat ค่ะโดย e-toyotaclub.com นั่นเองค่ะเว็บไซต์ของคนรักโตโยต้านั่นเองนะคะหลายๆคนค่ะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะของรายการของเราที่มีรายการพิเศษนะคะโดย e-toyotaclub.com จัดขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่คิดถึงพวกเราค่ะและอยากจะชมนะคะกับรายการย้อนหลังต่างๆนะคะสามารถติดตามได้ค่ะที่ X Chat นั่นเองผ่านทางเว็บไซต์ e-toyotaclub.com นั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเราก็ยังมีกูรูอีกหนึ่งท่านนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเขาก็เจอกับเราสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะอีกหนึ่งครั้งแต่วันนี้ค่ะเราบอกแล้วว่าจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะเราขอต้อนรับค่ะกูรูคิงส์ลีย์วิชยาสิงหาค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะหยุดยาวอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านอยู่บ้านใช่ไหมคะเข้าวัดเข้าวาไม่ได้เข้าครับคือนอนอยู่บ้านดีกว่านะคะพักผ่อนนะเพราะว่าทำงานหนักพอสมควรเลยเดียวค่ะแต่ดิฉันนะคะก็ไปเวียนเทียนค่ะแหมทำบุญเวียนเทียนจะได้เกิดนะเกิดชาติหน้าได้สวยๆ แต่ว่านะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ค่ะมีอะไรมาฝากกับแฟนรายการเราบ้างที่เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ที่คุยกันไว้ที่แล้วกันไว้ว่าทีนี้นะครับก็จะมาคุยเรื่องพลังงานทางเลือกตัวใหม่นะฮะที่ตอนนี้กำลังที่โจทย์จังกันมากคือ E20 ค่ะแล้วก็มีเทคนิคการขับรถประหยัดน้ำมันอีกนิดหน่อยค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราพูดเป็นนิดนึงแต่ว่าโอเควันนี้จะเต็มเหนียวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามในเรื่องของเกาะกระแสนะคะน้ำมันทดแทนนั่นก็คือ E20 นั่นเองค่ะหรือ E20 นะคะหลายๆคนอยากจะรู้ว่ารถแบบไหนถึงใช้ได้บ้างนะคะหรือว่าเราเป็นรถเก่าแล้วอยากจะใช้ E20 จะทำยังไงถึงใช้ได้เราก็มีเทคนิคมาบอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามค่ะต้องติดตามในช่วงทิปแอนด์เทคนิคนั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะวันนี้สำหรับใครก็ตามที่ติดตามชมรายการของเรานะคะจะมีการสุ่ม User ID ค่ะตอนช่วงท้ายของรายการถึง3 User ID ด้วยกันค่ะที่จะได้รับม่านบังแดดสวยงามจาก eToyota Club นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีนะคะให้ผู้ชมทางบ้านค่ะเข้ามาตอบคำถามนะคะกับกูรูของเราก็จะได้รับแผนที่ประเทศไทยค่ะที่จะบอกว่าน่ารักเก๋ไก๋พกพาไปไหนไปล่องเหนือหรือไปใต้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะอย่างที่บอกค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะก็แก๊สโซฮอล์20ก็เริ่มที่จะมีกระแสขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่ในท้องตลาดปัจจุบันที่ใช้แก๊สโซฮอล์ก็จะเป็น E10 ถูกไหมคะใช่ครับ E10 นี่ก็ใช้กันมาสักพักนึงแล้วนะครับก็ได้รับความนิยมมากเพราะว่าผมว่าเหตุผลหนึ่งคือว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งขึ้นไม่หยุดเลยสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เบนซิน95ก็เกือบจะ40บาทต่อลิตรอยู่แล้วซึ่งก็มีหลายคนถ้าไม่มาเลือกเป็นเติมแก๊สโซฮอลเนี่ยก็ไปเปลี่ยนเป็นแก๊สเลยซึ่งจะเห็นความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายได้เยอะเดือนนึงก็หลายพันบาทครับใช่เพราะว่าพูดถึงถ้าแตกต่างกับน้ำมันในท้องตลาดก็ประมาณ6บาทถูกไหมคะถ้า E20 จะถูกกว่าเบนซิน95ลิตรละ6บาทอันนี้ทางรัฐบาลเขากำหนดเพื่อที่โปรโมทตัวนี้ครับค่ะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะเติมหลายๆแบบเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันเริ่มจะแพงขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับก็พอลิตรละ6บาทเนี่ยมันก็จะ
เห็นการเซฟค่าใช้จ่ายได้เป็นเนื้อมีหนังค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแต่อย่างที่บอกว่านอกจากที่จะช่วยในเรื่องของราคาด้วยแล้วนะคะในปัจจุบันอย่างพวกโตโยต้านี่มีรถรุ่นไหนบ้างที่สามารถใช้ E20 ได้แล้วอะถ้าของโตโยต้ารถยนต์นั่งที่ขายอยู่ในตอนนี้ก็คือใช้ได้หมดเลยครับถ้าซื้อรถใหม่นะครับเพราะว่าอย่างเช่นเริ่มแต่ Vios มาจนถึงYaris Camry แล้วก็ New Altis พวกนี้ใช้ได้หมดเลย E20แต่ต้องเป็นรถที่ซื้อหลังจาก1กุมภาปีนี้1กุมภาซึ่งทาง Toyota เขาจะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆเพื่อที่จะใช้กับ E20 ได้แล้วก็คืออย่างที่มีรถที่มีสติ๊กเกอร์สีเขียว E20 ติดหน้าใช่จะมีสติ๊กเกอร์สีเขียวติดอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็คือใช้ E20 ได้เลยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีรถรุ่นเก่าอยู่ค่ะแล้วจะมีวิธีในเรื่องของการเติม E20 หรือเปล่าคะความจริงเติมไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพลาดพลั้งไปเติมจะลองหรือว่าอยากจะลองดูครั้งเดียวมันคงไม่เป็นไรมากแต่ว่าถ้าเติมไปนานๆเข้าเนี่ยก็จะมีการเสียหายได้ในเรื่องของทางเดินน้ำมันชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกกับโลหะเพราะว่าแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันสามารถไปกัดกร่อนได้ทาง Toyota เขาก็คือก็คงรู้ว่าลูกค้าหลายคนก็อยากจะเปลี่ยนเป็น20เหมือนกันก็มีบริการเหมือนกันครับต้องโทรไปคุยสามารถที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เพื่อใช้20แต่ว่าเรื่องราคาอาจจะไม่แน่ใจว่าจะสูงหรือเปล่าต้องโทรไปคุยเองก็คือต้องติดตามศูนย์ต่างๆใช่ครับนะครับข่าวสารไปถามที่ดีลเลอร์ได้เลยครับก็ใครที่คือใช้โตโยต้าอยู่แต่เป็นรุ่นเก่าอยากใช้ E20 นะคะก็สามารถที่จะโทรไปได้เลยที่ศูนย์ของโตโยต้าทุกสาขานะคะแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมีเรื่องของ E20 แล้วก็เทคนิคการขับโดยประหยัดน้ำมันถูกไหมคะอย่าง E20 เนี่ยในเรื่องราวที่แฟนรายการคุณจะรู้โดยพื้นฐานของตัว E20 นี้จะมีอะไรบ้างเอ่ยก็อย่างแรกเลยคือ E20 เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับ E10 สักเท่าไหร่นะครับอย่างแรกคือว่าซับ E10 เนี่ยก็คือว่าเป็นเบนซิน91และ95ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลนะฮะเอทานอลซึ่งทำจากพืชเนี่ยเช่นอ้อยหรือว่ามันสำปะหลังหรือว่ากากน้ำตาลเนี่ยเติมเข้าไปในสัดส่วน1:9ซึ่งรถส่วนมากก็จะใช้ได้รถที่ใช้ได้ครับ E10 ก็คือรถที่ผลิตตั้งแต่ปี1991และใช้หัวฉีดทุกยี่ห้อเพราะว่าผู้ผลิตทุกยี่ห้อเนี่ยเขาออกมาการันตีแล้วว่าใช้ได้โดยไม่มีปัญหาะนะครับแต่สำหรับ E20 เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมของเอทานอลเนี่ย 20% ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกัดกร่อนมันก็ค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นรถที่ต้องใช้ที่จะใช้ E20 ได้เนี่ยจะต้องมีการโมดิฟายมันเป็นพิเศษชิ้นส่วนต่างๆในถังน้ำมันก็ดีหรือว่าทางเดินน้ำมันก็ดีเนี่ยหรือบางทีอาจจะถึงเครื่องยนต์ด้วยอย่างเช่นฝาสูบเนี่ยจะต้องมีการทำมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะรองรับ E20 อย่างที่บอกว่า E20 พูดถึงก็จะเป็นทางเรื่องนึงสำหรับคนที่ออกรถหลังจากที่วันที่1กุมภาพันธ์ไปถูกไหมคะถ้าของ Toyota นะครับถ้าของเจ้าอื่นก็อาจจะมีที่ออกก่อนนี้ก็คือก็ต้องติดตามแต่ Toyota ก็ประมาณนี้แหละฮะประมาณนี้ใช่นะคะตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาแล้วอย่างที่บอกว่าสมมุติเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้ E20 ก็คือต้องสอบถามต้องเช็คอย่างเดียวเลยครับเช็คกับบริษัทรถที่เราซื้อมาแต่ส่วนมากถ้าซื้อรถก่อนปีนี้แต่แล้วเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อหรอกครับที่ใช้ได้ส่วนมากเนี่ยจะต้องเป็นรถของปีนี้เท่านั้นปีนี้เท่านั้นนะคะถ้าโตโยต้าก็คือเดือนกุมภามาแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าคนไหนที่บอกว่าอยากจะใช้20จังเลยนะคะก็แนะนำว่าซื้อรถโตโยต้าคันใหม่ค่ะนะคะ เพื่อออกคันใหม่ค่ะซื้อคันใหม่ใช้ได้ทั้ง E10 E20 เลยนะคะก็ต้องซื้อในรุ่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์ไปนั่นเองนะคะก็มีถ้ารถที่ใช้ E20 เนี่ยจะเติม E10 ก็ได้เติม95หรือ91ก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นซื้อใหม่ค่ะนะคะไม่ต้องไม่เปลี่ยนนะคะซื้อใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะติดต่อดีลเลอร์ด่วนนะคะเอาอะไรอย่างที่บอกว่า E20 อย่างที่บอกว่าต้องรู้ในเรื่องของส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างรถรุ่นไหนใช้ได้บ้างนะคะแล้วอย่างมีกูรูมีอะไรจะเพิ่มเติมในเรื่องของ E20 บ้างไหมเอ่ยให้กับแฟนรายการของเราก็อย่างแรกที่บอกคือว่าควรจะตรวจสอบกับบริษัทรถของเรานะครับว่าสามารถเติมได้หรือเปล่าสองบางทีขับรถไปไม่เห็นมีปั๊มที่มันมีขายเลย20ก็คือตอนนี้เนี่ย20มีขายอยู่แค่2เจ้าคือปตท.แล้วก็บางจากซึ่งจำนวนปั๊มเนี่ยก็ยังค่อนข้างยังน้อยอยู่นะครับประมาณ20แต่ละเจ้าคงประมาณ20กว่าสถานีแต่ว่าในอนาคตเนี่ยโครงการที่จะเพิ่มเนี่ยจะมีมากขึ้นแล้วก็ในต่างจังหวัดบางจังหวัด
ะฮะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงกลั่นเอทานอลเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามี E20 จำหน่ายแล้วเหมือนกันก็ไปลองใช้ดูถ้ารถของท่านเติม E20 ได้ก็ลองใช้ดูเพราะว่ามันจะประหยัดได้ก็ลิตรนึง6บาทก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับถ้าเทียบกับ95ซึ่งราคาลิตรก็39แล้วมั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของเซฟค่าใช้จ่ายนะคะต่างๆก็ให้ใครที่ใช้ E20 ได้ก็ลองเติมดูเพียงแต่ว่าปั๊มน้ำมันตอนนี้ในเรื่องของบริการ E20 เนี่ยก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นในอนาคตก็หวังว่าจะมีเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ซื้อรถ E20 เนี่ยเหตุผลอีกอย่างนึงคือราคามันถูกลงเยอะเพราะว่ารัฐบาลได้สนับสนุนอย่างเช่นเรื่องภาษีสรรพสามิตนะครับจะลดลงให้ 5% ไม่ว่าจะเป็นรถที่เครื่องยนต์ 2,000 cc 2,500 หรือ 3,000 เนี่ยถ้าเก็บภาษี 25% เนี่ยก็เหลือ20ถ้าเก็บ30ก็เหลือ25ซึ่งพอคำนวณแล้วไปมาถ้าเป็นราคาที่ซื้อขายตามตลาดเนี่ยลดราคาลดลงมาตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาททีเดียวโอ้ลดเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาษีรถก็ลดลงนะคะในเรื่องของสนับสนุนของรัฐบาลใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องของ E20 ก็ถือว่าเป็นทางเรื่องนึงสำหรับคนที่อยากจะมีรถใหม่นะคะแล้วก็หรือว่าใช้รถเก่าอยู่แล้วก็กำลังมองที่จะเปลี่ยนรถใหม่นะคะถ้าซื้อไปก่อนก็ได้ส่วนลดนะตอนซื้อแล้วก็ถ้า E20 ยังหาเติมไม่ได้ก็ใช้E20 ไปก่อนพอ20หาเติมได้เราก็ค่อยเติมก็ได้แน่นอนเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะ E20 นะคะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ E20 การใช้น้ำมันต่างๆนะคะสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาที่ห้องแชทรูมแล้วก็พิมพ์ถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตอบคำถามแน่นอนทุกคำถามค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้มีเรื่องพิเศษมาทิ้งท้ายเพราะว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของรายการนั่นก็คือเทคนิคการขับแบบประหยัดน้ำมันครับก็พอพูดถึง E20 ค่ะผู้คนส่วนมากจะถามว่าถ้าเติม E20 แล้วมีวิธีอื่นไหมที่ช่วยประหยัดก็มีครับมีเยอะค่ะนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การใช้รถวิธีการขับรถการเรียกอะไรล่ะลดน้ำหนักของรถไม่ให้ขนของเยอะนะครับก็มีหลายอย่างเรื่องลมยางเรื่องดูแลชิ้นส่วนภายในรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีเอาหม้อกรองอากาศเอามาเป่าซะบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่บอกว่าใครอยากจะรู้ว่าเทคนิคในการขับรถแบบประหยัดน้ำมันนะคะมีอะไรบ้างก็เตรียมตัวจดกันเลยดีกว่านะคะอย่างที่บอกค่ะนี่กูรูเราเกิดมาแล้วตั้งแต่ที่แรกก็คืออย่างแรกเลยที่ควรจะสำรวจก็คือในเรื่องของการขับรถของตัวเองใช่ไหมคะครับก็คือรถยนต์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยน้ำมันใช่ไหมครับก็พลังงานนี้เวลาที่เราใช้ไปก็คือว่าน้ำหนักของรถเนี่ยจะมีส่วนถ้ารถมันน้ำหนักเยอะก็ใช้พลังงานเยอะถ้ารถน้ำหนักน้อยก็ใช้พลังงานน้อยเพราะฉะนั้นของในรถต่างๆเนี่ยมันมีน้ำหนักใช่ไหมครับถ้าไม่จำเป็นก็เอาออกไปก่อนถึงเวลาจะใช้เราค่อยใส่กลับไปอย่างเช่นหลายๆอย่างถุงกอล์ฟก็ดีหรือว่าถ้าเสื้อผ้าเยอะๆพอรวมๆกันมันก็จะหนักรองเท้าเยอะๆหลายๆคู่มันก็หนักใช่ไหมครับใส่เอาเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันทางด้วยไม่ต้องเสียตังค์เลยครับไม่เอาออกใช่ไหมครับ แล้วก็ในส่วนของลมยางก็เคยพูดไปอาทิตย์ที่แล้วว่าถ้าลมยางอ่อนเนี่ยมันจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นควรจะตรวจเช็คลมยางอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งเนี่ยให้ลมยางได้มาตรฐานนะครับก็จะทำให้รถไม่กินน้ำมันมากเกินจนเกินไปหม้อกรองอากาศเอาออกมาเป่าเพราะว่าถ้ามันมีสิ่งฝุ่นผงไปอุดตันมากๆเนี่ยอากาศเข้าไม่สะดวกก็ทำให้รถกินน้ำมันเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทคนิคการขับรถประหยัดน้ำมันนี่มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าแต่ละอย่างมันจะลดได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่ต้องทำเยอะๆหลายอย่างพอมารวมกันแล้วก็จะเห็นผลนะครับแต่ว่าอันที่ผมว่ามีส่วนมากที่สุดคือวิธีการขับรถของเราเพราะอันนี้เนี่ยมันทำให้กินน้ำมันมากที่สุดนะครับก็คือว่าถ้าเวลาขับรถตัวทั่วไปเนี่ยพยายามอย่าใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงมากขับช้าๆเข้าไว้คือกฎมันกติกามันง่ายมากครับขับรถช้าๆให้นุ่มนวลคันเร่งนี่เราใช้นิดเดียวพอความเร็วมันก็ขึ้นไปได้แล้วนะครับก่อนเปลี่ยนเกียร์ก็ให้รอบสัก 2,500 ถึง 3,000 รอบก็พอไม่ต้องล่าไปถึง 5-6,000 รอบคืออันนั้นมันก็จะเรียก common sense นะฮะเพราะว่าขับรถเร็วก็ต้องกินน้ำมันขับช้าก็ประหยัดแต่ว่าถ้าช้าเนี่ยต้องดูนิดนึงว่าเราใช้เกียร์อะไรอยู่นะครับไม่ใช่ขับช้าอาจจะ80แต่ใช้เกียร์3 เราต้องใช้เกียร์สูงสุดเท่าที่เราจะทำได้คือถ้ารถมี5เกียร์ก็ใช้5เกียร์ถ้าเป็นออโต้4สปีดก็ใช้4สปีดเกียร์4นะครับ
ความเร็วเนี่ยความจริงไม่จำเป็นต้องช้ามากเพราะว่ามันจะไม่สะดวกขับรถก็คือขับรถความเร็วปกติได้แต่ว่าแค่เราอย่าเร่งเครื่องแรงเวลาตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเครื่องมาหรือก่อนที่ความเร็วจะขึ้นมาค่อยขึ้นช้าๆก็ได้ครับขับรถแตะคันเร่งนิดเดียวให้นุ่มนวลพอสักพักก็มันก็ถึง80แล้วก็โอเคแช่ไว้แล้วก็พยายามอย่าเปลี่ยนความเร็วบ่อยเดี๋ยวขึ้นไปจะ80ขึ้นไป120แล้วลงมา60คือเป็นความเร็วที่ต่างกันมันก็จะสิ้นเปลืองพยายามขับรถให้ความเร็วคงที่นะครับโดยที่ใช้คันเร่งให้น้อยให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของขับรถก็อย่าขับช้าเกินไปนะคะเพราะอย่างน้อยก็คือเราขับบนท้องถนนเนี่ยมันก็จะต้องมีรถคันอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขับในลักษณะที่ให้มันเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะอย่างที่ครูบอกค่ะว่าวันนี้นะคะใครที่มีคำถามในเรื่องของเทคนิคการขับประหยัดน้ำมันหรือว่า E20 ก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามนะคะเข้ามาที่ห้องไลฟ์แชทได้เลยนะคะแต่นิดนึงค่ะต้องล็อกอินเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์คำถามกับเราเพื่อที่เราจะได้ตอบได้ทุกคำถามนั่นเองค่ะและอย่างที่บอกวันนี้นะคะเราก็จะมีการสุ่มผู้โชคดีถึง3คนด้วยกันแล้วก็จะมีการรับโทรศัพท์จากทางบ้านนะคะเพื่อตอบคำถามกับเราค่ะในช่วงท้ายของรายการนั่นเองเพราะฉะนั้นให้ติดตามชมกันตลอดรายการเลยนะคะแต่นอกจากนี้ค่ะใครที่คิดถึงเรากันนะคะกับ Xchat ค่ะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เลยนะคะเกี่ยวกับความรู้ทางด้านต่างๆในเรื่องรถยนต์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ etoyota.com นั่นเองนะคะยังไงก็สามารถติดตามชมได้ค่ะเรียนที่บอกว่าวันนี้นะคะกูรูของเราก็มีความรู้มาให้คร่าวๆนะคะใครที่บอกว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดตามในหนังสือพิมพ์ได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ากูรูเราก็ทำความจริงในเว็บของ Toyota เนี่ยของ e-Toyota นี่ก็มีเทคนิคให้เยอะมากเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูค่ะแล้วจะมีตอบคำถามอะไรได้หลายอย่างมากเลยครับและนอกจากนี้ก็สามารถที่จะติดตามนะคะกับผลงานของกูรูของเราคุณ Kingsley นะคะผ่านทางคอลัมน์ข่าวหนังสือพิมพ์ The Nation แต่ปีนี้ไม่ได้แข่งรถแล้วนะครับเพราะว่าทางสมาคมเขาจะให้สมาชิกท่านอื่นได้ลองขับมาค่ะเพราะว่ามันมาหลายปีแล้วนะคะก็แชร์ความมันให้กับคนอื่นด้วยนะครับฉะนั้นสามารถติดตามผลงานได้ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเว็บไซต์ Toyota Club ของเรานะคะมีความรู้มากมายเลยทีเดียวในการอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์และสามารถที่จะโพสต์คำถามนะคะในเรื่องของปัญหารถยนต์ของคุณค่ะผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีในเรื่องของหัวข้อแลกเปลี่ยนความสนใจกับทางคลับเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยเข้ามาถามกันได้ตลอดเวลาพร้อมกิจกรรมค่ะที่มีกิจกรรมพิเศษตลอดไปเลยถ้าใครที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ etoyotaclub.com ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในแบบ Go หรือจะเป็นในแบบของ Silver นะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารในเรื่องของกิจกรรมพิเศษได้ตลอดเวลาเลยนอกจากนี้ค่ะสามารถที่จะดูแบบรถนะคะว่าปีนี้มีรถรุ่นใหม่อะไรบ้างหรือปีที่แล้วอยากจะได้รถรุ่นแบบไหนนะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพราะว่าเรามีให้คุณให้รถให้คุณดูนะคะ360องศาเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันนะคะสเปครถต่างๆสามารถเช็คผ่านทางเว็บไซต์ etoyotaclub.com ได้เลยค่ะเว็บไซต์ของคนรัก Toyota นั่นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะฝากไว้นิดนึงว่าในช่วงหน้าค่ะเราจะมีการตอบคำถามนะทุกคำถามเลยทีเดียวกับสัปดาห์สุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะในเราพบกันช่วงหน้าค่ะช่วง Q&A ค่ะ Ladies and gentlemen Orlando Bloom Tonight I'd like to introduce a new star Own star, all new Corolla Altis. ผมจำวันแรกที่นี่ได้ดีที่นี่เป็นเหมือนบ้านโรงเรียนแล้วก็ป่าด้วยผมมีเพื่อนเยอะนี่ก็เพื่อนผมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วมนี่คุณหุ่นยนต์เซอร์โวโรบอทส่วนนี่คุณเตาเผาอุณหภูมิสูงทุกสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงทุกเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันStar, all new Corolla Altis.
ที่พึ่งรถคันนี้พึ่งได้จริงๆวันหนึ่งรับปลามาขายเป็นตันๆถ้าไม่เจ๋งจริงอ่ะผมไม่ขับหรอกขายดีไหมครับเนี่ยคนอย่างผมถามคนทั้งตลาดดูไม่ไว้ใจอะไรง่ายแต่ผมไว้ใจวีโก้วีโก้ก็เหมือนผมชนะใจคนทั้งตลาดเหมือนกันวีโก้คันนี้ใช่ที่หนึ่งในใจเลยขอบคุณทุกคนที่มั่นใจในไฮลักซ์วีโก้รถกระบะอันดับหนึ่งของไทย e-toyota-club.com โชว์รูมรถออนไลน์เพื่อคนรักรถ Toyota เช่นคุณพบ Toyota Car Viewer ให้คุณชมรถทุกรุ่นได้แบบ360องศาDealer Search บริการค้นหาและติดต่อผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ E-Magazine นิตยสารออนไลน์รายสัปดาห์รวมสาระน่ารู้เรื่องรถมากมาย Owner Logs พื้นที่ส่วนตัวบนเว็บไซต์สำหรับเจ้าของรถ Toyota โดยเฉพาะสัมผัสสิทธิประโยชน์มากมายแค่สมัครสมาชิกกับเราท่องโลกยานยนต์ออนไลน์ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรักรถ e-toyotaclub.comค่ะแล้วก็มาถึงช่วง Q&A แล้วค่ะที่จะตอบปัญหาทุกปัญหาที่คาใจนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ e-toyota-club.com นั่นเองค่ะแต่วันนี้นะอย่างที่บอกว่าใครที่มีคำถามในใจเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของรายการแล้วด้วยค่ะต้องบอกว่าเศร้าจริงๆเลยนะคะใครที่บอกว่าติดตามรายการของเรามาตลอดเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วยังมีปัญหาคาใจเยอะแยะมากมายค่ะพิมพ์เข้ามาเลยนะคะที่ห้องไลฟ์แชทของเราค่ะเพื่อที่จะตอบปัญหาทุกคำถามแต่ถ้าปัญหาไหนยังไม่ได้รับการตอบนะคะเราก็สามารถที่จะตอบย้อนหลังให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นให้ติดตามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ toyotaclub.com ได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามกันเลยดีกว่านะคะมีคำถามค่ะเขาบอกว่ารถเก่าค่ะถ้าต้องการใช้ E20 สามารถใช้ได้เลยหรือเปล่าค่ะไม่ได้ครับถ้าเป็นรถเก่าเนี่ยแนะนำว่าใช้ E10 ก็พอแต่ถ้า E10 ก็คือต้องเป็นรถที่ผลิตตั้งแต่ปี91เป็นต้นมาแล้วก็มีระบบหัวฉีดนะครับถ้าเป็นก่อนนั้นก็ไม่แนะนำให้ใช้เหมือนกันก็อย่างที่บอกนะคะว่ารถเก่าเนี่ยถ้าเกิดอยากใช้ E10 เนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบัน E10 กับ20ก็ต่างกันไม่กี่บาทนะคะประมาณบาทนึงได้ราคาก็ต่างกัน1-2 บาทเท่านั้นเองเพราะถ้าพี่จะไปเหมือนตามกระแสว่าจะไปเติม E20 เนี่ยจริงๆแล้วมันจะทำให้เครื่องยนต์ของเราแย่สุดได้ซ้ำทำให้เสียหายได้เลยครับคือแต่ถ้าเติมครั้งเดียวก็คงยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเติมเรื่อยๆเข้าก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ระบบเสียหายได้เพราะฉะนั้นถือว่าไม่คุ้มเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นซื้อรถใหม่ดีกว่าถ้าอยากเติม E10 นะคะแต่จริงๆแล้วว่าความจำเป็นของเราก็เติม E10 ก็พอนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะไม่เหมือนกับเราเติมน้ำมันธรรมดากับแก๊สโซฮอล์น้ำก็จะต่างกันประมาณ6บาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะมีคำถามมาว่าไม่ทราบว่ามีสัญลักษณ์อะไรบอกหรือเปล่าว่ารถเราเป็นแบบเติม E10 หรือ E20 ครับนอกจากที่ฝาถังสำหรับ E10 เนี่ยคิดว่ายังไม่มีสัญลักษณ์บอกกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถสำหรับ E20 เนี่ยผู้ผลิตเขาจะติดสติ๊กเกอร์มาบอกให้อยู่แล้วอย่าง Toyota จะมีสติ๊กเกอร์สีเขียวติดข้างหน้านะครับว่าเติม E20 ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่กูรูบอกว่าตั้งแต่รถปี1991ก็คือสามารถก็คือเป็นรถที่ใช้ E20 อยู่แล้วถ้าอยากจะให้มั่นใจสุดๆก็โทรไปถามบริษัทคือถ้าเราขับยี่ห้อไหนอยู่ก็โทรไปถามเขาเลยครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยโอเคเราเติม E10 ได้ไหมหรือว่าใช้น้ำมัน E20 ได้หรือเปล่าถ้าเราไม่แน่ใจจริงๆ E10 ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับถ้ารถไม่ได้เก่ามากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ๊ะอยากจะ E20 อีกก็อย่างที่กูรูเราบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าสามารถโทรไปได้ที่โชว์รูมนะคะแล้วก็สุ่มบริการทุกสาขาว่าอยากจะเปลี่ยนเครื่องเพื่อจะใช้ E20 เนี่ยต้องเปลี่ยนอะไรบ้างแต่เท่าที่รู้มารู้สึกจะเยอะเลยใช่ไหมคะค่อนข้างเยอะครับเพราะดูแล้วค่าใช้จ่ายน่าจะเยอะซึ่งอาจจะไม่คุ้มกับเงินที่เราเซฟในส่วนของราคาน้ำมันที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ E20 ก็ให้ทบทวนกันนิดนึงว่าเราใช้รถแบบไหนปีอะไรนะคะใช้ E20 ไปก่อนก็ได้ครับแต่ว่าหลายคนตอนนี้ก็ผันไปเติมแก๊สกันเยอะเพราะฉะนั้นพูดถึงทางเลือกในการที่เราจะเลือกไปเติมน้ำมันหรือจะใช้แก๊สเองมันก็มีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร Toyota ก็มีแผนจะออกรถที่เติมแก๊สได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ติดตามข่าวกันด้วยนะคะเขากระซิบมาว่าอาจจะเป็นโคโรล่ากระซิบมากูรู้ว่าใบ้ๆค่ะใบ้ๆมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ลองติดตามข่าวผ่านทางเว็บไซต์ toyotaclub.com ก็ได้ค่ะเอาละค่ะคำถามถัดไปมาแล้วค่ะเขาบอกว่าเพิ่งซื้อรถใหม่มาค่ะเซลล์บอกว่าครั้งแรกต้องเติมเบนซินก่อนเพื่อให้ระบบเผาผลาญที่ดีจริงหรือเปล่าเอ่ยในเรื่องของการเผาผลาญมาซื้อรถใหม่มาใช่ไหมคะแต่เซลล์อะค่ะแนะนำบอกว่าให้เติมพวกเบนซินให้เติมน้ำมันเบนซินก่อน
ก่อนที่จะใช้น้ำมันอย่างอื่นนะคะเพื่อในเรื่องของรูปเผาผลาญก็อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่โอเคอันนี้เราตรวจนอกจากเซลล์แล้วนะครับเราโทรไปเช็คที่ Toyota เลยดีกว่าแล้วก็อาจจะดูสมุดคู่มือที่อยู่ในรถคู่มือที่อยู่ในรถถ้าคู่มือไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ลองเติมดูได้แต่ว่าอย่างนี้ครับเราอาจจะต้องเติมทุกครั้งเป็นแก๊สโซฮอลเราจะเติมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้บางทีเราจะเติม91บางทีเราจะเติมแก๊สโซฮอลก็ไม่มีปัญหาอะไรผสมกันได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะเติมเป็นในเรื่องของแก๊สโซฮอลหรือว่าจะเติมน้ำมันธรรมดาเป็นสิ่งธรรมดาเนี่ยก็คือสามารถเติมได้ปกติใช่ครับคือถ้าจะเติมแก๊สโซฮอลไม่เป็นต้องเติมตลอดนะครับเราจะเปลี่ยนสลับมาเป็นน้ำมันเป็นสิ่งธรรมดาก็บ้างก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องมุกนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเอาละค่ะคำถามถัดไปค่ะเขาบอกว่าระหว่าง91กับ95อะไรทำให้การออกตัวของรถดีกว่ากันคะ95ครับแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าค่าออกเทนสูงกว่าผมรถคันเดียวกันผมก็ลองมาแล้วคือแต่ก่อนใช้ Vios อยู่นะครับก็คือเติม91ได้แต่ว่าก็เติมมานานเหมือนกันเพราะตอนหลังลองเติม95ดูซิพอน้ำมันใกล้หมดโอเคก็เติมเต็มถังเอางี้ครับอัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นจนเรารู้สึกได้นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นในเรื่องของ95ออกตัวดีกว่าถ้าเอาเรื่องประสิทธิภาพมันจะดีกว่าดีกว่าเยอะนะคะเอาละค่ะคำถามต่อไปถามมาแล้วบอกว่าจากคุณเอนั่นเองเขาบอกว่าขับรถเกียร์ออโต้อยู่เวลารถติดค่ะตำแหน่งเกียร์ควรจะอยู่ที่ไหนถึงจะประหยัดน้ำมันที่สุดอยู่ที่ N ครับอยู่ที่ N เกียร์อัตโนมัติส่วนมากเนี่ยมันบางของเก่าๆหน่อยนะครับรอบเครื่องมันก็จะดึงสูงอยู่ถ้าอยู่ที่ดีพอเราเบรกเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านและถูกเติมน้ำมันแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติที่รุ่นใหม่มากๆบางยี่ห้อเนี่ยเมื่อเราเหยียบเบรกคาไว้ในตัวดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เป็นตัวเอ็นอัตโนมัติแต่หาน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยก็เข้าเอ็นไปเลยดีกว่าครับเข้าเอ็นไปเลยดีกว่านะคะในช่วงรถติดเพื่อที่จะประหยัดน้ำมันด้วยใช่ครับนะคะเอาละค่ะเขาบอกว่าอยากทราบว่ารถที่ดัดแปลงให้ใช้น้ำมัน E20 ได้นั้นเขาดัดแปลงอะไรบ้างหรือครับเป็นพวกในเรื่องเครื่องยนต์หรือถังน้ำมันหรือเปล่าในเรื่องของการดัดแปลงมีทั้งสองอย่างครับก็คือในส่วนมากนะครับถังน้ำมันแล้วก็ปั๊มน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ท่อทางเดินน้ำมันซึ่งเป็นโลหะกับพลาสติกบางทีต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะทนกับการกัดกร่อนของ E20 ได้บางรุ่นนี่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ด้วยบางทีอาจจะถึงขั้นอะไรนะพวกแหวนลูกสูบชุดลูกสูบฝาสูบโอ้โหก็ต้องค่อนข้างที่จะจุกจิกพอสมควรเลยนะใช่ครับเพราะงั้นถึงไม่แนะนำให้ไปปรับแต่งเพื่อที่จะปรับ20เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราใช้นะคะในเรื่องของ E10 หรือใช้น้ำมันทั่วไปก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ก็เพราะว่าปัจจุบันก็มีทางเลือกเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าให้ไปเปลี่ยนเป็น E20 ก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็จุกจิกด้วยนะคะเอาละค่ะคำถามถัดไปถามมาว่าค่ะรบกวนช่วยบอกเทคนิคง่ายๆในการขับรถให้ประหยัดน้ำมันหน่อยได้ไหมคะก็พยายามอย่าใช้ความเร็วสูงมากนะครับค่ะสมมติวิ่งทางไกลเนี่ยวิ่งสัก90หรือ100ถ้าไม่ทำให้เราง่วงนอนนะครับเพราะบางทีชอบบางคนเนี่ยถ้าขับช้าๆแล้วก็จะรู้สึกง่วงเพราะว่าไม่ตื่นตัวก็พยายามหาเพื่อนคุยไปด้วยครับแล้วก็อย่าเปลี่ยนความเร็วขึ้นลงบ่อยพยายามขับให้ความเร็วคงที่แล้วก็ใช้เกียร์สูงเข้าไว้อย่าไปแช่เกียร์ต่ำแต่ถ้าเป็นการขับในเมืองเนี่ยก็ต้องขับรถใจเย็นๆนะครับก็เพราะในเมืองนี้มันมีโอกาสที่จะเราจะต้องแซงคันนู้นเร่งเพื่อที่ไปแซงบ่อยก็พยายามขับรถให้ใจเย็นขึ้นนะครับแล้วก็บางทีเราต้องก่อนบ้านเนี่ยเราต้องวางแผนเส้นทางเราก่อนว่าเราจะไปทางไหนทางไหนมันจะรถติดน้อยกว่าหรือว่าถ้ามีโอกาสที่จะนั่งรถไฟฟ้าหรือนั่งบางทีมันไประยะใกล้ๆไม่ได้ไกลมากนิดเดียวก็ไม่ต้องไปสตาร์ทรถแต่ที่จอดรถก็ไปนั่งรถไฟฟ้าดีกว่าไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟลอยฟ้านะคะ BTS กับ MRT ก็มีให้เลือกหรือว่าไม่ต้องไปเลยก็คือโทรศัพท์ค่ะใช่ไหมครับก็คือว่าแทนที่เราต้องขับรถไปคุยครับคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวเสร็จคราวนี้ประหยัดค่าน้ำมันไปตั้งได้เยอะใช่หรือไม่ก็อินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเทคโนโลยีเยอะพอสมควรเลยมีอีกทางนึงค่ะที่ฉันว่านะคะนั่งเรือนั่นเองเนาะก็มีอีกทางนึงคือนั่งเรือนะมีไม่จะมีเรือเดินด่วนเจ้าพระยาเอ้ยนะคะเรือคลองแสนแสบนะอาจจะมีการแบบว่าท้าทายกันนิดนึงขึ้นลงมันก็เส
ียวเลยนะครับนะคะค่อนข้างที่จะแบบโอ้ไม่แน่ค่ะจะเป็นสีสันในชีวิตอย่างนึงค่ะไม่ได้ตื่นเต้นมานานแล้วเอาแต่ขับรถแต่บางทีนั่งเรือมันก็ทำให้สบายใจนะฮะมันอยู่กับน้ำแล้วก็แบบลมมันก็พัดแล้วก็เราก็นั่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าช่วงเช้ากับเย็นมันอาจจะคนเยอะนิดนึงผมเคยนั่งอยู่สักพักนึงมันกะเวลาได้แม่นยำมากเลยเพราะว่าเวลาสมมติ20นาทีเนี่ยมันก็ถึงนั้นทุกครั้ง20นาทีไม่มีเลทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าขับรถก็แหมมาปวดหัวเรื่องรถติดอีกนะคะแล้วก็เปลืองน้ำมันเข้าไปอีกนะคะพอรถติดนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ในเรื่องของทางเลือกที่จะไปในเส้นทางก็ให้วางแผนเส้นทางด้วยนะคะมีรถไฟฟ้าลอยฟ้านะคะ BTS มี MRT มีเรือให้เลือกก็ลองเลือกใช้ดูนะคะเอาละค่ะคำถามถัดไปถามว่าถ้ารถเติมน้ำมัน E20 ได้ค่ะจะถามว่าสามารถเติมน้ำมันแบบอื่นได้อีกหรือไม่ได้หมดเลยครับก็คือถ้าหา E20 ไม่ได้ก็เติม E10 หรือไม่ก็เติม95 91ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่ารองรับได้ทุกแบบของน้ำมันเลยนะคะเอาละค่ะก็ถามว่าค่ะทำไมติดแก๊สไปสักระยะแล้วนะคะกลับมาใช้น้ำมันจึงกินน้ำมันมากกว่าเดิมพอทราบไหมคะอาจเป็นไปได้ว่าตอนที่เราเปลี่ยนไปใช้แก๊สใช่ไหมครับตัดระบบน้ำมันออกเนี่ยไอตัวสวิตช์มันอาจจะไม่ได้ตัดน้ำมันออกหมดจริงๆ อาจจะมีน้ำมันหยดเข้าไปในห้องเผาไหม้บ้างนิดๆหน่อยๆพอเรากลับมาใช้น้ำมันเราก็เห็นว่าทำไมน้ำมันมันหมดไปเยอะแต่ต้องลองเช็คดูครับเพราะอันนี้ก็สันนิษฐานเอานะครับเพราะคงอาจจะไม่ 100% ต้องลองไปเช็คดูแต่ว่าน่าจะเป็นรู้สึกเหตุผลนี้จะมีค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่ใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็ใช้ทั้งแก๊สเพราะวันใช้ได้2อย่างใช่ครับตอนนี้เราใช้แก๊สอยู่อาจจะมีน้ำมันรั่วซึมเข้าไปเรื่อยๆฉะนั้นก็ให้เราลองขับแล้วก็ลองทดสอบเองดูด้วยนะคะแล้วก็ลองเช็คด้วยให้ช่างทั้งเช็คดูดีกว่าค่ะว่ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเขาบอกว่าอยากทราบค่ะว่าตอนนี้นะคะรถที่ใช้ E20 ได้เนี่ยจะมีการลดภาษีรถยนต์หรือเปล่าเพราะได้แว่วๆมาหรือว่ามีการออกราคารถมันลดตั้งแต่ตอนขายแล้วครับเพราะกรมสรรพสามิตใช่ไหมเขาจะลดภาษีสรรพสามิตให้ 5% 5% เลยใช่ครับซึ่งถือว่าคันนึงก็ลดประมาณเกือบแสนก็คือถ้ารถเครื่องยนต์ไม่ถึง 2,000cc เนี่ยก็ลดจาก25เป็น 20% ค่ะถ้า 2,000 2,500 ก็ลด30-25% ค่ะถ้า3ถ้าเดี๋ยวนะฮะถ้า 2,500 ถึง 3,000 ก็ลดจาก35เหลือ 30% เพราะฉะนั้นก็คือลดถึง 5% เลยทีเดียวนะสําหรับพอเป็นราคาขายเนี่ยก็คำนวณแล้วก็ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 ค่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็ทุก 100,000 ก็โอ้ใช้ละมาทําอื่นได้เยอะนะครับนะคะเอาละค่ะแล้วก็คำถามถัดไปค่ะถามมาแล้วค่ะว่าช่วงนี้ค่ะไม่ค่อยได้ใช้รถเลยนะคะจอดไว้บ้านส่วนใหญ่ค่ะอยากจะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะทางหรือจะเปลี่ยนตามระยะเวลาดีกว่ากันในเรื่องของถ้าแบบจอดรถไว้นานๆเนี่ยต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องละให้นับระยะทางต้องดูว่ารถใช้จอดทิ้งไว้ขนาดไหนหรือว่าใช้บ่อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปถ้ารถแบบไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะผมว่า6เดือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยก็คือให้เราใช้ระยะเวลาดีกว่าระยะทางใช่ครับแล้วก็ลดลงมาเยอะมากเพราะว่าถ้าเครื่องยนต์ไม่ค่อยได้ทำงานเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะเสื่อมเร็วควรที่จะเปลี่ยนทุกเดือนเลยดีกว่า6เดือนดีกว่านะคะเพื่อให้รถของเรานะมีประสิทธิภาพในการขับรถได้ดีขึ้นค่ะเอาล่ะคำถามสไตล์มาแล้วค่ะคำถามค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันหรือว่าหัวเชื้อต่างๆเนี่ยจะช่วยประหยัดน้ำมันได้จริงหรือเปล่าคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับแล้วก็มีเพราะมันมีมากมายหลายอย่างมากซึ่งบางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าต่อให้ใช้ได้จริงเนี่ยก็มันค่อนข้างมีราคาอยู่เพราะนั้นน่าสนใจที่จะใช้ไหมผมว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจหรอกเพราะว่าต่อให้ใช้ได้จริงอย่างเขามีโฆษณาเยอะอย่างเขาจะเรียงตัวโมเลกุลของน้ำมันก่อนที่จะเข้าอะไรทำนองนี้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการซื้อมาใช้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราแทนที่จะเสียเงินน้อยลงตอนนี้มีวิธีที่จะขับรถประหยัดน้ำมันโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรมาเพิ่มต้องเยอะแยะทำให้ได้ก่อนละกันแต่ถ้าต้องการที่จะเพิ่มเติมจากนั้นค่อยไปพิจารณาพวกนี้จริงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าซื้อในเรื่องของตัวช่วยนะของประหยัดน้ำมันมาแล้วแต่ยังขับรถเร็วเหมือนเดิมยังใส่ของหนักเหมือนเดิมไม่ทำความสะอาดหม้อกองเลยมันก็คงไม่ได้ต่างอะไรกันมากเนาะเอาละค่ะคำถามถัดไปค่ะถามมาว่าจอดนานค่ะพอจอดนานๆอย่างเงี้ยค่ะรถติดอาจจะต้องจอดนานแล้วดับเครื่องเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ไหมอันนี้มันมี2ทฤษฎีค่ะนะครับถ้าเครื่องเย็นเนี่ย
ตอนสตาร์ทเครื่องนะครับมันจะกินน้ำมันค่อนข้างมากเพราะว่าการเผาไหม้ยังไม่ดีด้วยจากเครื่องเย็นแต่ว่าถ้าเครื่องอุ่นแล้วเนี่ยถ้าจอดนานจริงๆเนี่ยสักแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะจอดนานขนาดไหนค่ะแต่ถ้าจะจอดนานประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยดับได้เลยครับแต่ว่าถ้า1นาที2นาทีก็บางทีมันก็ไม่สะดวกที่จะดับเครื่องก็ต้องแล้วแต่ต้องพิจารณาดูละกันค่ะเอาล่ะคำถามถัดไปค่ะมาแล้วนะคะคำถามค่ะจากคุณก้อยถามว่าอยากเติม E20 ค่ะรถเติมได้จะเติมได้ที่ไหนบ้าง E10 ที่บอกไปแล้วมี2ยี่ห้อนะครับความก็คือบางจากกับปตท.ซึ่งจำนวนนี้ยังค่อนข้างน้อยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้หรือว่าไม่มีปั๊มแถวบ้านเราที่จำหน่ายหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้พูดถึงเขาก็จะมีในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของปั๊ม E20 ว่าอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนบ้างเขาจะบอกชื่อของปั๊มเลยแล้วก็ที่ตั้งว่าอยู่ตรงไหนแล้วดูว่าแถวบ้านเราใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องลองเช็คข้อมูลนิดนึงถ้าอยากจะใช้ E20 เข้าไปเว็บไซต์เขาได้เลยครับปตท.กับบางจากโอเคค่ะเอาละค่ะถามไปนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะเขาบอกว่าควรจะวอร์มเครื่องงานเท่าไหร่คะถึงจะขับรถออกจากบ้านหรือว่าออกจากที่ทำงานถ้าจอดจนเครื่องเย็นแล้วอย่างค้างคืนนะครับก็2 นาทีพอแล้วก็ระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องถอยรถออกมาจากบ้านค่ะเปิดประตูปิดประตูก็ผ่านไปสัก30 วินาทีละนะครับก็ออกความจริงไม่ต้องจอดแช่เลยครับแต่ว่าออกตัวได้เลยแต่ว่าไปช้าๆก่อนแล้วก็ใช้รอบเครื่องต่ำๆก็คือสุดท้ายสูงมากมันก็จะเป็นขับในซอยอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาคือความจริงไม่ต้องจอดแช่กันที่เลยครับก็เริ่มออกมาได้เลยแต่ว่าไปช้าๆก่อนละกันเกิดความต้นเข็มความร้อนขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นโตโยต้าบางรุ่นก็จะมีไฟสีน้ำเงินใช่ไหมครับก็รอไฟดับแล้วเราใช้ความเร็วปกติอย่างนี้คนหามานะคะบอกว่าอยากจะถามว่าต้องใช้รถมากขนาดไหนคะใช้เดือนละกี่กิโลเมตรหรือว่าค่าน้ำมันเนี่ยเกินเดือนละเท่าไหร่ถึงจะติดแก๊สแล้วคุ้มราคาการติดแก๊สก็กับ LPG ก็คงประมาณ 30,000 บาทมั้งครับประมาณเนี้ย 3-4 หมื่นบาทแล้วก็ NGV ก็จะแพงกว่า 50,000 ถึง 50,000 ขึ้นไปก็คงต้องขับรถสักเดือนนึงก็ต้อง 1,000 กว่ากิโลขึ้นไปละครับ1,500 หรือ 2,000 กิโลคือเราควรจะประหยัดได้เดือนหนึ่งสัก 3-4,000 บาทอย่างน้อยนะครับถึงจะคุ้มเพราะนั้นเนี่ยถ้า 3-4,000 บาทสัก10เดือนแล้วก็คุ้มทุนละค่ะก็ประมาณไม่เกินปีหนึ่งแล้วก็โอเคปีแรกเราจ่ายค่าติดตั้งไปพอปีที่2แล้วคือเริ่มประหยัดเริ่มได้กำไรคืนละนะคะเริ่มคุ้มทุนที่เราจะเปลี่ยนใช้ไปใช้แก๊สนั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามถัดไปนะคะก็ถามว่า Toyota ค่ะมีรถใหม่ที่ใช้ E20ได้หรือเปล่ามียี่ห้ออะไรบ้างอะไรเงี้ย Toyota มี4รุ่นอย่างที่บอกVios Yaris Camry แล้วก็ New Altis แต่ก็คือต้องเป็นรถที่ออกตั้งแต่หลังจาก1กุมภาพันธ์ไปใช่ครับนะคะเอาละค่ะคำถามนะคะก็มีมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้รับการตอบคำถามกับเรานะคะก็ให้พิมพ์คำถามเข้ามาเรื่อยๆค่ะเราจะพยายามทยอยตอบคำถามไปทุกคำถามนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะใครที่บอกว่าอยากจะดูคลิปย้อนหลังจังเลยนะคะว่ามีกูรูคนไหนมาบ้างมีความรู้ในหัวข้ออะไรบ้างนะคะสามารถติดตามได้เลยค่ะผ่านทาง Xchat นะคะที่หน้าเว็บไซต์ etoyotaclub.com นั่นเองค่ะเรานะคะจะมีความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะฝากมาให้เรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะ Q&A ค่ะเรายังเหลืออีกตั้ง1ช่วงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามนะพิมพ์คำถามมาได้เรื่อยๆเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเราจะมีการสุ่ม user ID ผู้โชคดีค่ะที่มาร่วมฝากคำถามกับเรานะคะถึง3 user ID ด้วยกันค่ะใครที่อยากจะลุ้นว่าจะได้รับบ้านบางแดดจาก etoyotaclub.com ไปค่ะอย่าลืมติดตามในช่วงท้ายของรายการด้วยและที่สำคัญนะคะในระหว่างที่ดิฉันแล้วก็กูรูนะสนทนาการนะคะก็อาจจะมีคำถามนะคะหลุดออกมาบ้างแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะตอบคำถามเพื่อจะรับแผนที่ประเทศไทยพกพาเก๋ๆนะคะแบบนี้นั่นเองค่ะนี่ใครที่อยากจะได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ติดตามตอนท้ายรายการแล้วก็โทรมาเรื่อยๆโทรมาเข้ามาเยอะๆค่ะเพราะวันนี้นะคะเราแจกหมดกระดาษซัมเมอร์เซลเลยสำหรับสัปดาห์สุดท้ายดีๆแบบนี้ค่ะเอาละค่ะอย่างที่บอกว่าคำถามนะคะค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรเลยกับวันนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องของความสนใจเรื่อง E20 เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกระแสฮอตฮิตมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเจอกันกับอีกหนึ่งช่วงกับช่วง Q&A ค่ะTo introduce a new star.
Alan Star, all new Corolla Altus. ผมจำวันแรกที่นี่ได้ดีที่นี่เป็นเหมือนบ้านโรงเรียนแล้วก็ป่าด้วยผมมีเพื่อนเยอะนี่ก็เพื่อนผมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วมนี่คุณหุ่นยนต์เซอร์โวโรบอทส่วนนี้คุณเตาเผาอุณหภูมิสูงทุกสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงทุกเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันที่พึ่งรถคันนี้พึ่งได้จริงๆวันหนึ่งรับปลามาขายเป็นตันๆถ้าไม่เจ๋งจริงอ่ะผมไม่ขับหรอกขายดีไหมครับเนี่ยคนอย่างผมถามคนทั้งตลาดดูไม่ไว้ใจอะไรง่ายแต่ผมไว้ใจวีโก้วีโก้ก็เหมือนผมชนะใจคนทั้งตลาดเหมือนกันวีโก้คันนี้ใช่ที่หนึ่งในใจเลยขอบคุณทุกคนที่มั่นใจในไฮลักซ์วีโก้รถกระบะอันดับหนึ่งของไทยเอาละค่ะมาถึงช่วง Q&A ช่วงที่2ค่ะสำหรับคำถามดีๆแบบนี้นะคะตอบปัญหาคาใจเรื่องรถทุกเรื่องค่ะที่รายการ Ask Guru Live Chat นั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามนะคะก็หาให้พิมพ์เข้ามาเรื่อยๆนะคะเราจะได้ทยอยตอบทุกคำถามเลยค่ะแต่ว่าค่ะอย่างที่บอกว่าเราคุยในเรื่องของ E20 กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในเมืองนะคะถามเข้ามาทีนี้ก็จะกลายเป็นแฟนรายการทางต่างจังหวัดบ้างแล้วล่ะค่ะก็ถามมาว่านะคะในถ้าเกิดว่าพอจะรู้ไหมครับว่าในเรื่องของเติมน้ำมัน E20 เนี่ยทางปั๊มต่างจังหวัดเนี่ยจะเริ่มมี E20 เข้ามาเมื่อเดือนอะไรอ่ะพอทราบไหมเอ่ยเช็คไปแล้วนะครับก็ทางภาคตะวันออกเนี่ยเริ่มมีบ้างแล้วแต่ว่าอยู่จังหวัดไหนบ้างเนี่ยยังเช็คไม่ได้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยสถานีที่อยู่ใกล้โรงที่กันเอลานอนเนี่ยเขาจะมีเพราะนั้นก็ลองสืบถามของบ้านดูแล้วกันว่าโอเคทางนั้นยังมีโรงกลั่นเพราะว่าเอทานอลคือทำมาจากพืชของในบ้านเราใช่ไหมฮะก็มีมันสำปะหลังมีอ้อยมีอะไรพวกนี้ซึ่งเกษตรกรเขาทำมาส่งโรงงานก็ผลิตก็ส่งแต่เพราะฉะนั้นในพวกเราแวกใกล้เคียงก็น่าจะต้องมีแต่ได้ข่าวว่าภาคตะวันออกเริ่มมีแล้วครับแต่อาจจะยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตามขั้นตอนทีละนิดทีละหน่อยอาจารย์ก็ให้ติดตามค่ะทางหนังสือพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรือผ่านทางเว็บไซต์ของปตท.บางจากหรือแม้แต่ eterclub.com ค่ะเราก็มีข่าวสารพวกนี้นะคะที่ปตท.กับบางจากได้เลยนะครับว่าบ้านหนังเขามีค่ะเอาล่ะสำหรับคนต่างจังหวัดนะคะก็ได้รับการตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วค่ะและคำถามถัดไปค่ะถามมาว่าค่ะถ้าเราเติม E20 ไม่ได้ค่ะแต่เราจะต้องการเติมอยากจะลองดูแหมเป็นกระแสฮอตฮิตแล้วอยากจะเติม E20 ดูบ้างแต่ว่าเราเติมไม่ได้นะคะจะมีผลเสียผลกระทบอะไรบ้างไหมเอ่ยมีครับก็แต่ว่าถ้าเติมครั้งเดียวคงไม่เป็นไรฮะคือยังไม่ถึงกับเครื่องพังหรอกครับแค่ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเติมเข้าไปบ่อยๆมันก็จะมีผลไม่ดีครับเพราะว่าตัวเอทานอลเนี่ยจะไปกัดกลั่นส่วนที่เป็นโลหะหรือว่าพลาสติกในระบบทางเดินน้ำมันเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะคุ้มถ้าเกิดเราเติมบ่อยๆนะคะก็เอาไปว่าเติมว่าใช้ไปนานๆแล้วพอรถเสียขึ้นมาต้องมาจ่ายเสียค่าซ่อมรถมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ให้ลองใช้สักครั้ง2ครั้งพอเป็นกระแสก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้เป็นเรื่องที่จะไปคุยกันได้ว่าเออใช้ E20 แล้วขับเป็นยังไงอีกหน่อยอาจจะมี E85 เพราะเห็นทางรัฐบาลเขาสนใจที่จะทำก็เรียกบริษัทรถเข้าไปคุยอยู่ซึ่งต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายประเทศเติมได้แล้วนะสหรัฐก็มียุโรปนี่มีเยอะมากเลยซึ่ง
ก็ต้องคอยดูต่อไปว่าบ้านเราจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าได้ค่ะว่านอกจาก E85 ยังมี E100 ด้วยใช่ไหมคะ E100 ก็มีครับโอ้ค่อนข้างจะเยอะตัวเลขใช่ถ้าต่างประเทศเขาจะเร็วในเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมเร็วกว่าอย่างว่าคือระบบเขาก็สมบูรณ์กว่าด้วยสมบูรณ์กว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ลองติดตามข่าวในเรื่องของ E85 หรือ E100 ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะเราจะมารักษาโลกร้อนหรือว่าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการใช้น้ำมันแล้วก็สามารถที่จะคำนึงในถึงการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะก็ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถนอมโลกของเรานะคะแล้วก็ประหยัดไฟฟ้านะคะลดในเรื่องของการใช้ที่เป็นสารเคมีช่วยเกษตรกรด้วยแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพวกนี้ค่ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะถ้าเกิดเรารักษาโรคของเราดีๆนะคะเราก็สามารถที่จะมีชีวิตนะคะดำเนินชีวิตได้อย่างสบายๆได้ค่ะเอาล่ะคำถามถัดไปค่ะคำถามเข้ามาแล้วบอกว่าน้อยใจแล้วนะคะมีแต่รถเติม E20 ได้ก็ถามว่ามอเตอร์ไซค์ค่ะเติม E20 ได้หรือเปล่ามอเตอร์ไซค์คิดว่ายังไม่ได้นะครับก็ต้องเติมน้ำมันปกติไปก่อนแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เพราะมีก็เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์สันดาปภายในเหมือนกันถ้าคือหลักเทคโนโลยีมันเหมือนกันอยู่ที่ว่าบริษัทมอเตอร์ไซค์เขาจะเริ่มใช้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นบอกว่าก็ไม่แน่ค่ะในอาคนใกล้คนที่พิมพ์กับถามมาจะต้องใช้รถแล้วเหมือนกันเครื่องยนต์เนี่ยนะความจริงมันเติมเชื้อเพลิงได้หลายแบบมากที่สหรัฐเดี๋ยวนี้ก็เติมอะไรแล้วไหมฮะเติมอะไรคะน้ำมันที่ทอดเฟรนช์ไฟเสร็จอะจริงเหรอเติมได้เหรอขับได้รถเบนซ์เนี่ยนะครับคือเนี่ยก็คือน้ำมันที่ทอดเฟรนช์ไฟเดี๋ยวนี้ที่อเมริกามีค่าเลยนะครับจะมีคนมารับซื้อแล้วก็เพื่อที่จะไปเติมรถยนต์อย่างที่ของเราก็มีกระแสข่าวที่ว่าเอาน้ำมันที่ทอดไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถเอามาทำได้ครับเพราะฉะนั้นค่ะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้ช่วยในการทุ่นของเรื่องต้นทุนได้เยอะเลยนะคะไม่แน่ค่ะดิฉันอาจจะทอดไข่เจียวที่บ้านแล้วก็เอาน้ำมันนะคะใส่ขวดไว้เผื่ออนาคตค่ะเขาจะรับซื้อของดิฉันด้วยผมรู้ได้ไงแล้วผมไปอ่านข่าวเนี่ยเรื่องเฟ้นน้ำมันทอดเฟ้นไฟว่าถูกขโมยใช่ค่ะมีแค่ขโมยไปขายต่อที่อเมริกานะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในบ้านเรานะคะระวังค่ะจะถูกขโมยน้ำมันทอดเฟรนช์ฟรายไปขายอเมริกาเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ติดตามข่าวกันด้วยในเรื่องของ E85 เอ่ย E100 เอ่ยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ค่ะก็ติดตามข่าวกันได้ว่าจะใช้ E20 ได้เมื่อไหร่ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเอาล่ะค่ะเขาถามว่าอย่างที่เราคุยกันว่า E85 กับ E100 เมื่อกี้นะคะเขาก็มีคำถามบอกอยากจะรู้จังเลยว่าจะเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่ตอนนี้มีกระแสข่าวเข้ามาบ้างไหมคะว่าจะมีแต่การคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าจะเติมขนาดนั้นเนี่ยมันปัญหาหลักคือเราผลิตเอทานอลไม่พอค่ะเราต้องนำเข้ามาอยู่ดีเราก็เสียเงินตราอยู่ดีเพราะนั้นคือสาเหตุหลักของการใช้แก๊สฮอล์คือว่าในน้ำมันนะครับมันจะมีสารเร่งออกเทนเขาเรียกว่า MTBE ซึ่งตรงนี้เราผลิตไม่ได้ก็ต้องนำเข้ามามันก็เสียเงินปีนึงก็หลายพันล้านบาทนะครับการเติมเอทานอลเข้าไปแทนเนี่ยมันช่วยให้ไม่ต้องใช้สารนี้อ๋อก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อเชื้อเพลิงมาจากต่างประเทศด้วยมันไม่ใช่เชื้อเพลิงมันเป็นตัวเร่งออกเทนตัวเชื้อเพลิงเราก็ซื้อมาแต่ว่าน้ำมันที่เราซื้อมาเนี่ยออกเทนมันยังไม่ถึง 91-95 ค่ะนะครับต้องซื้อเพิ่มเลยต้องซื้อไอ้หัวเชื้อเพื่อจะเพิ่มออกเทนคือตัวเอทานอลก็จะมาแทนตัวนี้ถ้าเราผลิตได้เองอย่างตอนนี้เราผลิตแล้วก็ประหยัดกันไปได้เยอะค่ะและอย่างที่บอกค่ะคำถามนะคะค่อนข้างที่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นให้พิมพ์เข้ามาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยตอบทุกคำถามเลยนะคะเอาละค่ะเขาบอกว่าซื้อรถมาใหม่ค่ะแล้วการรันอินจะมีผลต่อการประหยัดน้ำมันในอนาคตหรือเปล่าอย่างแรกเลยครับรันช่วงรันอินเนี่ยก็ดูจากคู่มือค่ะนะฮะอย่างของโตโยต้าเองก็บอกว่าพยายามอย่าใช้ความเร็วสูงจนเกินไปเพราะว่าถึงแม้ว่าโอเครถจนของช่วงนี้เนี่ยเรื่องโลหะเรื่องอะไรจะดีกว่าแต่ก่อนเยอะถ้าทำรถเก่าสมัย20ปีแล้วเรื่องอะไรนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าห้ามใช้ความเร็วสูงห้ามใช้ความเร็วคงที่นานๆแต่สมัยนี้เนี่ยสัก1,000กิโลแรกก็จะมีคำแนะนำเหมือนกันบอกว่าพยายามอย่าใช้ความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อย่าขับรถแช่ความเร็วคงที่นานๆซึ่งถ้าใช้ความเร็วสูงเกินไปเนี่ยอาจจะมีการสึกหล่อเยอะซึ่งไอ้ลูกสูบต่างๆเนี่ยห้องของไม้นี่อาจจะการสึกหล่อมันยังไม่เรียบพอแม้ก็อาจจะมีทางทำให้น้ำมันมันออกมาได้แต่ว่าโดยทั่วไปก็ผมว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นน่ะค่อนข้างน้อยยังไม่ต้องซีเรียสแค่อย่าขับเกินร้อยก็พอ
ช่วงประมาณ 1,000 กิโล 1,000 กิโลเมตรแรกอืมค่ะเอาละค่ะคำถามถัดไปถามมาแล้วบอกว่าในพอเรายิ่งคุยเรื่อง E20 เยอะขึ้นนะก็เริ่มมีคนกังวลแล้วว่าถ้าอนาคตค่ะมีการใช้ E20 เยอะในท้องตลาดอย่างเงี้ยค่ะราคาจะแพงขึ้นไหมมีแนวโน้มไหมคะแพงขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมีการซัพพอร์ตค่ะนะจากรัฐบาลถ้าเป็นราคาตลาดโลกเนี่ยมันก็จะขึ้นลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันขึ้นราคาของเอทานอลก็สามารถขึ้นได้ครับ อยู่ที่ซัพพลายดีแมนด์นะคือว่าถ้าก็เหมือนน้ำมันฮะตอนนี้น้ำมันมีน้อยคนจะใช้เยอะราคาก็ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ลองให้ติดตามข่าวกันนิดนึงนะคะในเรื่องของน้ำมัน E20 ค่ะแล้วก็มีคำถามถัดไปค่ะเขาบอกว่าถ้าใช้ความเร็วสูงค่ะแล้วต่อเนื่องมานะคะเวลาจอดต้องดับเครื่องยนต์ทันทีจริงหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับคือถ้าใช้ความเร็วสูงมาเนี่ยก่อนที่จะจอดควรจะลดความเร็วแล้วขับความเร็วต่ำสักพักหนึ่งเพื่อให้ทั้งน้ำหล่อเย็นแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเย็นขึ้นนิดนึงดีกว่าแต่ว่าสำหรับจะมีบางท่านที่ใช้รถที่มีเทอร์โบนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยรถเทอร์โบเขาจะติดอุปกรณ์นี้มาคือเรียกว่าเทอร์โบไทเมอร์ซึ่งสมมติเราจอดรถแล้วดับเอาบิดกุญแจออกแล้วเนี่ยแต่เครื่องยนต์มันจะเดินอยู่ประมาณ10นาทีเพื่อให้ตัวเทอร์โบได้เย็นลงแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยเทอร์โบพัฒนาไปมากแล้วไม่จำเป็นฮะพอถึงที่หมายก็ดับเครื่องเดินไม่ได้เลยครับเขาออกแบบมาเพื่อที่เราทำอย่างนี้อยู่แล้วเอาละค่ะคำถามถัดไปนะคะเขาก็จะถามมาว่าค่ะวิ่งทางไกลนะคะจอดเข้าปั๊มเนี่ยควรจะดับเครื่องหรือว่าติดเครื่องเอาไว้ดีกว่าเติมน้ำมันควรจะดับเครื่องนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นเยอะนะครับโอเคอย่างแรกเครื่องเดินเปล่าๆโดยที่เราไม่ได้ขับรถก็เปลืองน้ำมันสองโอกาสที่โอเคโอกาสมันจะน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าสมมติว่าเราขับรถกีออโต้ไปนะครับเราเดินออกจากรถไปนะครับทิ้งรถสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็อาจจะมีผู้โดยสารบางคนมือไปโดนเกียร์ก็ไปเป็นดีรถก็เดินหน้าไอ้สายน้ำมันก็ยังห้อยอยู่คันนี้ก็จะเป็นเรื่องนะแล้วถ้าสมมติในเวลาสมมติอย่างที่บอกว่าเราเติมน้ำมันก็ดับเครื่องซะดีกว่าถูกไหมคะแต่ในกรณีถ้าไม่เติมน้ำมันแต่ว่าขับไปทางไกลแล้วต้องการจะจอดพักที่ปั๊มนะคะควรจะดับเครื่องหรือว่าติดเครื่องยนต์กันดีกว่าดับได้เลยครับดับได้ฮะแต่ส่วนมากที่ติดเพราะว่าจะเปิดแอร์ไงฮะร้อนเพราะถ้าดับเครื่องแต่รถตากแดดพอขึ้นมารถก็ร้อนอีกแล้วก็แค่คือจอดพักไว้ปั๊บแป๊บก็ได้แต่ถ้าจอดนานก็คือควรจะดับเครื่องซะดีกว่าใช่ครับถ้าจอดสัก5นาทีก็ดับแต่ถ้าไม่ถึง5นาทีก็คงไม่เป็นไรมั้งครับนิดเดียวค่ะโอเคค่ะคำถามถัดไปค่ะก็ถามมาเรื่อยๆเลยนะคะเขาบอกว่าไมค์ของรถแต่ละรุ่นค่ะแข็งอ่อนเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันครับค่ะแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยถ้าความเร็วต่ำกว่า100นะครับส่วนมากก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำแต่ว่าเมื่อเลยความเร็ว100ไปแล้วอย่าง120 140 160เนี่ยค่อนข้างที่จะหลอกสมมติเราความเร็วบอกว่า160ความจริงส่วนมากไม่ค่อยถึงราคาประมาณ150ค่ะแล้วก็พิจารณานิดนึงเพราะว่าถ้าเราใช้ความเร็วสูงมากๆเนี่ยไมค์เลขกิโลมันก็จะหมุนเร็วขึ้นค่ะประกันเราก็จะหมดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะขอช้าๆไว้ดีกว่าอย่างน้อยประกันก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนก็ค่อนข้างจะเซฟตี้มากกว่ากันนะคะเขาบอกมีคำถามถามมาเรื่อยๆแล้วเขาก็ถามว่าในกรณีถ้าเกิดว่าในชีวิตประจำวันจะต้องขึ้นเขาลงห้วยอยู่บ่อยๆเนี่ยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมีอะไรจะแนะนำไหมคะถ้าเกิดเป็นคนที่ขับในเรื่องของขึ้นเขาลงห้วยบ่อยๆขึ้นเขาลงเขาผมไม่อยากแนะนำให้ประหยัดมากเลยครับเพราะว่าการใช้เกียร์มันจะค่อนข้างสำคัญเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยนะครับค่ะอย่างโดยเฉพาะตอนลงเขาเนี่ยฮะมีบางทีผู้ขับคิดอยู่นะครับถ้าลงเขาเนี่ยบางคนดับเครื่องลงเขาอะ คือก็ไม่ทราบคิดได้ยังไงนะครับคือถ้าลงเขาเนี่ยควรจะใช้เกียร์เนี่ยเป็นตัวช่วยลดความเร็วหรือว่าล็อกความเร็วลดไว้เพื่อที่เราจะไม่ต้องใช้เบรกมากเพราะถ้าใช้เบรกมากเกินไปจนมันร้อนถึงขั้นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเฟดนะครับแล้วถ้าเบรกเฟดเหยียบแล้วจมไปเลยรถไม่หยุดแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเลี้ยวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างจะสำคัญทีเดียวเพราะว่าเราต้องขึ้นเขาลงห้วยบ่อยๆใช่ครับอาจจะต้องเปลืองน้ำมันขึ้นนิดนึงเวลาขับขึ้นเขาลงเขา
เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของประหยัดน้ำมันก็เอาเป็นว่าประหยัดชีวิตเราดีกว่านะคะแทนที่จะประหยัดเลยเซฟตี้ไว้ก่อนแล้วก็พอเลยจุดน้ำมันแล้วเราค่อยมาเริ่มประหยัดทีนึงเพราะว่าแน่นอนค่ะเวลาขึ้นเขาลงห้วยก็คงจะไม่ได้ขึ้นหรือลงตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพวกนี้ก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ดีที่สุดค่ะก็มีคำถามค่ะเขาบอกว่าเบรกเซรามิกดียังไงคะพอดีเลยครับเรื่องเบรกคือเบรกเซรามิกเนี่ยมันจะทนความร้อนได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ใช้เบรกดักมากๆติดต่อกันในเวลานานๆเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับก็คือว่าไม่เฟดแต่ข้อเสียอย่างนึงคือราคาแพงมากๆประมาณเท่าไหร่คะกูรู้พอประมาณให้สมมติเราซื้อรถสปอร์ต1คันนะครับก็จะเพิ่มเบรกเซรามิกต้องเพิ่มประมาณ 500,000 บาท 500,000ได้ราคา1คันเลยนะคะแต่ว่ารถสปอร์ตก็คือราคาก็ 2-3 เกินครับประมาณ 4-5 ล้านไปแล้วเพิ่มอีก 500,000 อะไรเงี้ยครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะถ้าสมมุติเราขับรถประมาณ 600,000 กว่าก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะแต่ดีมากเลยครับเคยลองแล้วแบบเบรกได้สุดยอดเลยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรคือจะช่วยเอื้อในเรื่องของความปลอดภัยเขาจะลิมิตไว้ที่รถสปอร์ตและรถแข่งเท่านั้นเองรถทั่วไปจะยังไม่มีเพราะราคามันค่อนข้างโหดนิดนึงนะคะสำหรับรถทั่วไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามนะก็มีมาเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่ามีผ้าเบรกดินเผาไหมคะเท่าที่รู้ผมไม่เคยได้ยินนะครับแต่ส่วนมากผ้าเบรกก็คือจะมีส่วนประกอบหลายๆอย่างรวมกันก็คือเป็นชั้นๆแต่ว่าถ้าดินเผาเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นจานมากกว่าคือเซรามิกก็คือที่เป็นเซรามิกนี่คือจานเบรกนะครับไม่ใช่ผ้าเบรกครับค่ะเอาละค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะมาเรื่อยๆแต่มีแต่รายการค่ะหูโพสมาใหญ่เลยค่ะหูใกล้หมดเวลาแล้วน้ำตาล่วงเลยนะคะอยากจะดูไปเรื่อยๆนะคะกับการตอบคำถามแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังผ่าน Xchat ค่ะเว็บไซต์ etoyota.com เว็บไซต์ของคนรัก Toyota ได้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าช่วงสุดท้ายค่ะต้องมาลองลุ้นกันค่ะว่า User ID คนไหนนะคะที่จะได้รับนี่เลยค่ะเป็นม่านบังแดดสวยๆแบบนี้อันใหญ่โตมาโหฬารแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะต้องบอกว่าเป็นของขวัญที่อยู่ติดกับรายการของเรามาตลอดนะคะต้องบอกว่าถ้ากังมาแล้วก็คือแบบใหญ่มากๆเลยนะคะก็ได้2รางวัลนี้เป็นเต็นท์ได้นะโหใช่แล้วค่ะกางได้เลยนะคะอยากจะไปเอาไปกางฝนกางแดดหรือว่าเอาไว้กางแดดให้สาวๆก็สามารถทำได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามชมกันได้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะในช่วงหน้าจะมีการตอบคำถามค่ะกับกูรูของเรานะคะกับในช่วงของที่เป็นเทคนิคนั่นเองเพราะฉะนั้นให้ติดตามกันด้วยค่ะให้โทรเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเรามาพบกันช่วงหน้าช่วงท้ายของรายการค่ะที่นี่เป็นเหมือนบ้านโรงเรียนแล้วก็ป่าด้วยผมมีเพื่อนเยอะนี่ก็เพื่อนผมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วมนี่คุณหุ่นยนต์เซอร์โวโรบอทส่วนนี่คุณเตาเผาอุณหภูมิสูงทุกสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงทุกเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันที่พึ่งรถคันนี้พึ่งได้จริงๆวันหนึ่งรับปลามาขายเป็นตันๆถ้าไม่เสียงจริงอ่ะผมไม่ขับหรอกขายดีไหมครับเนี่ยคนอย่างผมถามคนทั้งตลาดดูไม่ไว้ใจอะไรง่ายแต่ผมไว้ใจวีโก้วีโก้ก็เหมือนผมชนะใจคนทั้งตลาดเหมือนกันวีโก้คันนี้ใช่ที่หนึ่งในใจเลยขอบคุณทุกคนที่มั่นใจในไฮลักซ์วีโก้รถกระบะอันดับหนึ่งของไทย
มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะกับรายการ Art School Live Chat นั่นเองค่ะรายการสดที่รู้ลึกรู้จริงนะคะเรื่องรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์ toyotaclub.com ค่ะเว็บไซต์ของคนรัก Toyota นั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงท้ายของรายการนะคะจะมีการสุ่ม User ID ถึง3 User ID ด้วยกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้ User ID ผู้โชคดีแล้วค่ะถึง3 User ด้วยกันนะคะ User แรกค่ะคือ banana 2004ค่ะ BANANA 2004ค่ะและ User ID ที่2นะคะก็คือจ๋า7777จ๋านะคะอีกครั้งนะคะ JA 7777 JA นะคะและ User ที่3ค่ะคือคุณพรเทพตรงนะคะขอพรเทพต้องพรเทพตรงไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสะกดให้ฟังแล้วกันค่ะ P O R N นะคะ T E P T O N G ค่ะใครนะคะที่ไม่แน่ใจกับ user ID ตัวเองค่ะสามารถที่จะตรวจสอบ user ID ผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ etoyotaclub.com ได้เช่นเดิมนะคะและที่สำคัญค่ะผู้โชคดีจะต้องส่งแฟกซ์บัตรประชาชนค่ะพร้อมเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้เท่านั้นนะคะมาที่เบอร์026553156ค่ะย้ำนะคะ0265531563156ค่ะ attention ถึงคุณนุชนั่นเองนะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลค่ะและของรางวัลทุกชิ้นนะคะเราจะส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนให้กับทุกท่านค่ะแต่นิดนึงนะคะต้องเป็นเลขเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะที่ติดต่อได้เท่านั้นค่ะเอาละค่ะของรางวัลของสมาชิกนะคะก็ให้สามารถติดต่อรับได้เลยแต่ใครที่มีปัญหาค่ะหรือมีข้อสงสัยในการรับของรางวัลนะคะสามารถโทรไม่ได้เลยค่ะที่เบอร์02355โทษค่ะ026553152นั่นเองค่ะสามารถติดต่อไม่ได้เลยนะคะในเวลาทำการนั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราวันนี้นะคะจะมีการถามคำถามจากกูรูของเรานะสำหรับผู้โชคดีที่โทรเข้ามาทันนะคะต้องบอกว่าโทรเข้ามาเยอะๆค่ะเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะเอาละค่ะคำถามแรกที่กูรูจะถามจะถามว่าอะไรเอ่ยง่ายมากเลยครับเอทานอลที่อยู่ในแก๊สโซฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น E10 หรือ E20 นะฮะผลิตมาจากอะไรครับอ๋อผลิตมาจากอะไรทำมาจากอะไรทำมาจากอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้คำตอบค่ะโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์087-832-4516ค่ะย้ำนะคะ087-832-4516ค่ะโทรเข้ามาเยอะๆเลยนะคะดูซิว่าใครจะตอบคำถามนี้ถูกกับเอทานอลนะคะผลิตมาจากอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างไหมคะยกตัวอย่างกี่อย่างคะให้เมื่อกี้ให้ไป 2-3 ตัวอย่างแล้วเอางี้ใบละกันกินได้กินได้นี่ค่ะกินได้นะคะเอาละค่ะให้ยกตัวอย่างมา1ข้อค่ะใครที่บอกว่าอยากจะโทรมานะคะเพื่อที่จะความจริงมีมากกว่าที่พูดไปนะคะถ้าเป็นตัวอื่นก็ถูกเหมือนกันครับมาแล้วค่ะกับสายแรกนั่นเองสวัสดีค่ะตอบคำถามค่ะตอบคำถามนะคะเดี๋ยวย้ำคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอบคำถามนะคะจะย้ำคำถามเอาละค่ะชื่ออะไรคะได้ยินค่ะได้ยินนะคะชื่ออะไรคะฮัลโหลค่ะได้ยินนะคะได้ยินไหมคะสายสอนสวัสดีค่ะชื่อวรรณพรนะคะได้ยินไหมคะเอาละค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้สายหลุดค่ะเอาเป็นว่าคำถามแรกที่เราถามนะคะตอนนี้ก็คือแก๊สโซฮอล์เอทานอลที่อยู่ในแก๊สโซฮอล์ผลิตจากอะไรผลิตจากอะไรนะคะกูรูเราบอกไว้ว่ากินได้นะคะมาหนึ่งตัวอย่างค่ะเอาละที่โทรไปเมื่อกี้หลุดค่ะรีบโทรเข้ามาใหม่เลยนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคำถามค่ะชื่ออะไรคะทำจากต้นปาล์มค่ะทำจากต้นปาล์มถูกไหมคะถูกต้องโอ้โหมีการบอกถูกต้องเลยยังเลยก็ฟังก่อนถูกต้องครับถูกต้องค่ะไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรคะซึ่งชื่อคุณอะไรคะฮัลโหลได้ยินไหมคะไม่ใช่ว่าสาวสวยที่ตอบคำถามถูกชื่ออะไรเอ่ยทำตัดต้นปาล์มถูกแล้วค่ะไม่ใช่ว่าชื่ออะไรคะชื่อวรรณพรค่ะคุณวรรณพรนะคะเดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะก็ตัวอย่างที่ให้ไป
บังเอิญกินได้แต่ว่าถ้าต้นตาลแนะนำว่าอย่าทานนะครับแต่ว่าก็เอามาทำในทะเลาะได้เหมือนกันทำในทะเลาะได้เหมือนกันเพียงว่าต้นตาลกินไม่ได้นะคะที่บอกใบ้ไปว่ากินได้นั่นก็คือพวกมันสำปะหลังพวกอ้อยอ้อยอะไรนี้ค่ะเอาละคำถามที่สองค่ะเดี๋ยวเราจะให้กูรูนะคะถามอีกหนึ่งคำถามถามว่าน้ำมัน E20 นะก็ต้องเอา E20 เนี่ยราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน95กี่บาทกี่บาทค่ะเราบอกไว้ว่าเป็นเลขคู่บอกว่าเป็นเลขคู่นั่นเองค่ะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0878324516ค่ะรีบโทรกันมานิดนึงค่ะเวลาจะหมดแล้วค่ะบอกไว้แล้วว่าเป็นเลขคู่นะคะสำหรับแก๊สโซฮอล์20ถูกกว่าตัวเบนซิน95เบนซิน95กี่บาทนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะติดตามถ้าเกิดคิดถึงพวกเรานะคะติดตามดิฉันแล้วก็กูรูนะคะแต่ละท่านกับความรู้หัวข้อแต่ละหัวข้อค่ะผ่านทาง Xchat ค่ะทางเว็บไซต์ etoyota.club.com นี่เลยค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อดีค่ะชื่อคุณดีนะคะไม่ทราบว่าดูตั้งแต่ต้นรายการหรือเปล่าเอ่ยค่ะไม่เรียนค่ะดูตั้งแต่ต้นรายการหรือเปล่าคะคำถามของเรานะคะเดี๋ยวให้กูรูถามอีกหนึ่งครั้งนะคะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินนะคะค่ะเราจะถามว่าค่ะแก๊สโซ E20 มีราคาต่างกับน้ำมันเบนซิน95กี่บาทค่ะ6บาทค่ะ6บาทถูกต้องเย้แล้วของรางวัลทางหลังใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราต้องบอกว่าสาวสวยของเราค่ะขายดีกันมากๆเลยเพราะโทรถึง2สายด้วยกันนะคะแสดงว่าหนุ่มๆโทรไม่ทันแน่เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสำหรับใครที่อยากจะดู Xchat หรือว่าดูคลิปวิดีโอย้อนหลังกับรายการ Ask Guru Live Chat นะคะสามารถที่จะดูผ่านทางเว็บไซต์ toyotaclub.com ได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะทิ้งท้ายกันไปค่ะต้องขอขอบคุณแฟนรายการ etoyotaclub.com มากๆเลยนะคะที่ติดตามกันตลอดทุกสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะและลองติดตามดูนะคะว่า etoyota ค่ะจะมีอะไรดีๆมีรายการพิเศษอะไรนะคะมาฝากให้แฟนรายการทุกท่านได้ชมกันอีกค่ะแต่อย่าลืมนะคิดถึงเรา2คนเราไม่เจอกันแล้วไม่เจอกันแล้วค่ะโอ้โหเสียใจมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็สามารถที่จะติดตามได้บอกแล้วว่าผ่านทาง Xchat นั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยอย่าลืมค่ะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะคะกับกิจกรรมพิเศษต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ etoyotaclub.com ได้ทุกๆวันค่ะนะคะอย่าลืมค่ะติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านทาง Xchat นะคะวันนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับToyotaclub.com โชว์รูมรถออนไลน์เพื่อคนรักรถ Toyota เช่นคุณพบ Toyota Car Viewer ให้คุณชมรถทุกรุ่นได้แบบ360องศา Dealer Search บริการค้นหาและติดต่อผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ E-Magazine นิตยสารออนไลน์รายสัปดาห์รวมสาระน่ารู้เรื่องรถมากมาย Owner Logs พื้นที่ส่วนตัวบนเว็บไซต์สำหรับเจ้าของรถ Toyota โดยเฉพาะสัมผัสสิทธิประโยชน์มากมายแค่สมัครสมาชิกกับเราท่องโลกยานยนต์ออนไลน์ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรักรถ e-toyotaclub.com ผมจำวันแรกที่นี่ได้ดีความรู้สึกต่อคนและสถานที่ทำให้ผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านโรงเรียนแล้วก็ป่าด้วยผมพบเพื่อนใหม่มากมายนี่ก็เพื่อนผมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้และนี่คุณหุ่นยนต์เซอร์โวโรบอทช่วยประหยัดพลังงานส่วนคุณเตาเผาอุณหภูมิสูงช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้อย่างดีเยี่ยมทุกสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงทุกเทคโนโลยีที่พัฒนาคือความตั้งใจตามวิธีแห่งโตโยต้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนรากฐานแห่งมิตรภาพของผู้คนชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน